สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นในออฟฟิศเยลโล่นะฮะเมื่อวานนี้ก็มีพนักงานบัญชีคนหนึ่งเข้ามาถามเกี่ยวกับการซื้อสินค้า คือบริษัทลูกค้าเนี่ยไปซื้อสินค้ามาแล้วก็เป็นการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตเขาเลยถามว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยจะลงบัญชียังไงเพราะว่าไอ้บัตรเครดิตเนี่ยมันเรียกว่าเงินสดหรือมันเป็นภาระหนี้สินจะลงบัญชียังไงดีตอนไปซื้อแล้วจ่ายเป็นบัตรเครดิตและบัตรเครดิตนั้นน่าจะเป็นบัตรเครดิตของกรรมการค่ะไปซื้อสินค้าก็เดบิตสินค้าหรือเดบิตซื้อเดบิตสินค้าหรือซื้อก็แล้วแต่ว่าลงบัญชีแบบเพอร์ชวลหรือแบบบริติกใช่ไหมค่ะลงบัญชีแบบนี้เดบิตภาษีซื้อเดบิตภาษีซื้อแล้วก็เครดิตเงินทดลองจ่ายเครดิตเงินทดลองจ่ายกรรมการกรรมการถ้ากรรมการจ่ายนะก็มีแค่นี้ตรงอย่างนี้หรอค่ะแล้วยังไงต่อแล้วมันจะมีผลยังไงต่อในอนาคตไหมเนี่ยลงบัญชีนี้แล้วมันก็มีการซื้อเกิดขึ้นมีภาษีซื้อเกิดขึ้นแต่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะจ่ายเป็นบัตรเครดิตเนี่ยก็กรรมการจ่ายแทนบินมันออกในนามบริษัทบินออกในนามบริษัทแปลว่ากรรมการจ่ายแทนอย่างนี้ตั้งกรรมการเป็นเจ้าหนี้ไหมตั้งกรรมการเป็นเจ้าหนี้ไหมไม่ค่ะจะกรรมการเราไม่ได้ไปกู้เงินกรรมการค่ะกรรมการแค่เพียงทดลองจ่ายค่าสินค้าตอนนี้แทนเราท่านเองส่วนตั้งเป็นเงินกู้ยืมกรรมการนั้นกรณีที่เราไปขอกู้กรรมการมาส่วนใหญ่มันจะเป็นก้อนใหญ่ๆค่ะ500,000-300,000-1,000,000อะไรแล้วอย่างนี้ให้เงินทดลองจ่ายกรรมการมันจะมาลดลงได้ยังไงถูกตัดออกยังไงในอนาคตถูกตัดออกยังไงก็เมื่อบริษัทคืนเงินกรรมการตรงนี้ค่ะกรรมการเขาก็จะมาขอเบิกเงินตรงนี้ไปเมื่อบริษัทคืนกรรมการแปลว่าเงินสดของบริษัทจะลดลงค่ะก็จะเครดิตเงินสดเงินสดเป็นแบบนี้แล้วก็ล้างออกใช่ไหมฮะค่ะก็คือบริษัทเอาเงินไปจ่ายกรรมการก็ล้างตัวนี้ออกก็เดบิตเงินทดลองจ่ายกรรมการเป็นแบบนี้ถูกต้องนะฮะค่ะโอเค